26มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดงานคารวานวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากดร.ชนินทร วรรณวิจิตรผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออปวช.เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวขอบคุณในความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนายเจษดาลิ้มศรีตระกูลนายอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และนายธาราน่วมสิริผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และนักเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไปฟังเสียงดร.ชนินทร วรรณวิจิตรผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกันครับครับสำหรับคณะวิทยาศาสตร์นะครับในครั้งนี้ที่นี่นะครับที่เรามาจัดอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกที่นึงนะครับที่เรานำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบง่ายๆและก็หลากหลายอย่างนี้มาให้กับเด็กๆนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่อพ.เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้น้องๆนะครับจุดประกายนะครับด้านความรู้นะครับสร้างแรงบันดาลใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่น้องๆ นะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับก็มาแล้วเนี่ยครับนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับครั้งนี้ที่เรามาแน่นอนครับเรามีชุดนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการเป็นนิทรรศการที่เด็กน้องๆมาเล่นได้นะครับนิทรรศการที่เรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟนะครับขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของไซโชครับนะครับไซโชคือการแสดงวิทยาศาสตร์ง่ายๆเรียนรู้ได้ง่ายจากตำราเอามาทำเป็นเรื่องราวมาเล่าเรื่องง่ายๆกันนะครับรวมทั้งห้องปฏิบัติการครับแล็บและครั้งนี้ครับแน่นอนเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องแล็บนั้นเครื่องสำอางครับว่าเราทำได้ยังไงง่ายๆครับทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันครับเรายังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายนะครับอีกมากมายทีเดียวนะครับรวมทั้งหน่วยงานร่วมจัดครับยังมีของสสส.เองนะครับที่เดินทางกับเราไปตลอดทั่วทั้งประเทศแล้วล่ะครับครั้งนี้ก็มานะครับมาให้ความรู้นะครับในอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ขอเรียนเชิญนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆเหล่านี้อยากให้น้องๆไปเราไปที่ไหนอยากให้น้องๆคุณครูครับมาร่วมกิจกรรมนี้ให้มากที่สุดให้เยอะเท่าที่จะเยอะเท่าที่จะทำได้นะครับพอเรามาแล้วเราอยากให้เกิดนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้และทุกคนนั้นมาเรียนรู้ได้ครับผมสำหรับนะครับตอนนี้ที่เรามาอยู่นี่คือจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะนะครับหลังจากนี้เราก็จะเคลื่อนตัวเองไปครับใกล้ๆครับไม่ไกลจากนี้ก็คือจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะภาคเหนือก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็จะจบที่จังหวัดพิจิตรหลังจากนั้นเราก็จะลงไปทางภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกก็คือชัยนาทและจังหวัดตราดต่อไปครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับจังหวัดที่อย่างน้อยครับที่เราเลือกจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มาเนี่ยนะครับก็เป็นเลือกที่เราพยายามจะกระจายนะครับโอกาสให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดชัยนาทก็ตามหรือสระก็ตามครับน้องๆที่รอคอยอยู่ก็อย่าลืมครับเมื่อได้ยินตรงนี้แล้วนะครับก็เรียนเชิญเลยครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้กันมาเยอะครับจะได้ความรู้เยอะๆมากทีเดียวครับด้านนายธาราน่วมสิริผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กล่าวถึงโครงการคารวานวิทยาศาสตร์นี้ว่าทางโรงเรียนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับอพวช.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนในพื้นที่และเขตใกล้เคียงเพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนในชั้นเรียนต่อไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของนายธาราน่วมสิริผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับก็ขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับที่ได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเราชาวโรงเรียนพิชัยอำเภอพิชัยแล้วก็เด็กพิชัยตลอดจนบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับธรรมดาเนี่ยเราจะต้องพานักเรียนนะครับมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆหรือสถานที่เขาจัดงานแต่ว่าในการที่อพวช.ได้มาอย่างนี้มันเป็นการที่ลดแล้วก็ให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วก็ชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เขาเรียนรู้อย่างสนุกสนานตัวผมเองก็ได้ทดลองหลายๆฐานแล้วก็ตอนสมัยเด็กๆเราไม่มีอย่างนี้ผมว่าเด็กสมัยนี้ได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณอพวช.นะครับแล้วก็ทั้งแต่ทางฐานะผู้บริหารตลอดจนทางคณะดำเนินงานนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เปิดโอกาสให้กับเด็กจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เราก็
ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับมากกว่าที่คิดนะครับผมคิดว่าน่าคิดว่าคงไม่ขนาดนี้แต่ว่าวันนี้นี่มาเห็นแล้วแล้วทดลองแล้วปรากฏว่าในช่วง2วันเนี้ยข่าวมาติดต่อว่าอยากจะมาร่วมหลายๆโรงเรียนมากมายเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าทางโรงเรียนจะรองรับกับตัวนักเรียนที่อยากจะเรียนรู้ตัวผู้อำนวยการโรงเรียนหลายๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ตนระดับปวช.อะไรเนี้ยเขาก็อยากจะมาร่วมงานนะครับอยากมาเห็นผมว่าคาราวานวิทยาศาสตร์ที่อปวช.จัดอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้มีต่อเนื่องแต่ไม่รู้ว่าทางอำเภอพิชัยจะได้รับโอกาสอย่างนี้อีกหรือไม่นะครับท้ายสุดก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็ทางอปวช.ทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสกับโรงเรียนพิชัยอีกครั้งนึงครับแล้วก็ยินดีมากแล้วก็มีความสุขมากครับที่เห็นจัดกิจกรรมในวันนี้ครับขอบคุณครับโดยนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ที่นำไปจัดแสดงนั้นจะเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการทดลองสัมผัสเรียนรู้และค้นหาคำตอบผ่านชิ้นงานเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในเรื่องต่างๆมากมายซึ่งในงานนี้ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมกันครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางอปวช.นะครับที่มาจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นะครับที่ให้โอกาสนักเรียนในโรงเรียนนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับได้มีโอกาสในการมาสัมผัสมาเปิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจมากค่ะที่อปวช.มาจัดงานที่โรงเรียนของหนูทำให้ความรู้หนูที่เรียนในห้องเรียนนะคะมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยสำหรับคาราวานวิทยาศาสตร์ในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง6กรกฎาคม2561ที่โรงเรียนตะพานหินจังหวัดพิจิตรน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับ